มามามาคือคนเนี้ยผมว่าเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนี่ไงมาแล้วฮะเดี๋ยวก่อนทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมวันนี้พวกเราสองคนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแชร์เรารีบอ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นอันมาดูรถอ่ะดูรถให้ดูบรรยากาศไปก่อนดูบรรยากาศไปก่อนคนดูเท่าไหร่ล่ะพี่287เราจะไม่พูดจังหวะกันดูจะ 4,200 นะครับผม4ล้านฮะเอาเลยโอเคสวัสดีครับพบกับหวานติดแท็กเช่นเคยผมเป๊กกี้และเจเล่ค่ะเจเล่นมแล้วค่ะเจเล่วันนี้เจเล่มีนมแล้วเย้เพราะว่าปอนให้เงินไปทำนมมาอ๋ออันนี้ที่กี่ซีซีเฮ้ยนมเราเด้งได้เด้งได้จะเล่นกับนมเราเด้งได้กี่ซีซีกี่ซีซีทำไมกี่ซีซีอะไรนะมาซูมหน่อยดิวันนี้จะเล่นมีนมนมเราเด้งได้เอออยากให้หลายคนเห็นนะโอเคมาวันนี้เราก็อยู่กันที่เขาเรียกว่าบ้านแสมแขกรถของ5ใช่ของ5ใกล้บ้านจะเล่เลยใช่บ้านหลังเก่านะคุ้นเคยกันดีพวกเราไงคุ้นเคยกันดีบ้านหมายถึงว่าอยู่ใกล้บ้านเจอ๋อบ้านเจอยู่แถวนี้ได้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่คลอง4บ้านอยู่คลอง4นี่คลอง5ใช่เดินมาก็ได้ถึงเลยไม่แว้นมอเตอร์ไซค์มาแว้นมาวันนี้แว้นเสียมอน้ำระเบิดอ๋อโอเคนะครับผมเราอยู่กันในงานIsuzu Red Spirit 2018นะครับผมสนามนี้เนี่ยเป็นสนามที่2แล้วนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนรอบเก็บคะแนนนะครับผมเพื่อไปชิงแชมป์ปลายปีนะครับผมเงินรางวัลรวมเนี่ย1,200,000 บาทเลยสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยงานแข่งแต่ละงานเนี่ยเงินรางวัลสูงมากที่ผ่านไปก็2,400,000ไม่แล้วคือปกติอ่ะมันระดับไหนหรออ่าเดี๋ยวนี้คือเกินล้านขึ้นทุกงานแล้วก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันขึ้นหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรตอบแทนนักแข่งตอบแทนนักแข่งอะไรอย่างงี้ที่ทำรถกันมานะครับพี่หมีใจดีจังครับให้เงินไปทำพี่ไม่ได้ให้เงินไปทำครับผมอย่าพูดอย่างงี้นะครับผมเดี๋ยวเมียจะตบเอานะครับอันนี้น้องเขาทำของเขาเองนะครับเมียตายเฮ้ยใช่เมียตายแล้วเมื่อเช้าครั้งที่แล้วบอกเมียตายฝืนแม่งฝืนมาเมื่อเช้าเตะอีกทีนึงสลบอยู่ตอนนี้นะครับก็มาเข้าเรื่องการแข่งขันดีกว่าวันนี้เนี่ยก็จะมี4รุ่นการแข่งขันเช่นเคยนะผมก็จะมีรุ่น 1.9 มีโทโบปาก46มี F5 แล้วก็มี Open Unlimited นะครับผมปาก46นี่คือโทโบ 3,000 โทโบ 3,000 ปาก46โทโบใช่หรืออธิบายนิดนึงคือโทโบ46คือโทโบ 3,000 ปาก46นะครับผมงงไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นเทอร์โบ44โอเคแล้วมีคนในนี้มาบอกว่าปาก46วิ่งไปหรือยังนี่เลยให้ดูเลยเราเลยบอกว่าเอ๊ะเขาด่าเราว่าปากมากหรือเปล่าหรือว่าอะไรให้ดูเลยผมบอกเลยว่าปาก46เนี่ยมีรถประมาณ30กว่าคันนะครับผมสนามนี้นี่ให้ดูตอนนี้เขากำลังควอลิฟายกันอยู่เลยนะครับตอนนี้ทุกคนเขายืนทำอะไรกันคะทำไมเขายืนนิ่งทำอะไรบอกด้วยทำอะไรเรียกเลยโอเควันนี้เป็นการแข่งขันกระบะเหรอคะพี่เป็กกี้เขามีใช่ครับเขามีแบบว่ามีรถเก่งไหมรถเก่งไม่มีงานอีซูซูเป็นเฉพาะกระบะอีซูซูเท่านั้นใช่อันนี้แชมป์สนามบุรีรัมย์ตั้งเดี๋ยวดูข้างบนมันไม่ชัดเจนเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าไปไหมไปเข้าได้เหรอเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับนักแข่งสองอู่ค่ะอู่แจ็คคือแจ็คเลสซิ่งอะไรนะแจ็คเลสซิ่งแจ๊สแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แจ็คเลสซิ่งแล้วก็เบิร์ดเม่งโปรตีนครับผมเบิร์ดเม่งอย่าเล่นอย่างนี้เลยนะลงไปเนี่ยบอกก่อนเลยนะนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่าไปดูรถแข่งด้วยไปโอเคไปค่ะมีฝนเปล่าคุณสตรีทเมทัล
คุณเห็นผมยืนไลฟ์มันจะมีฝนได้ไงเนี่ยเมฆก็ฝนขอก็ฝนมีแล้วก็ไปแล้วเออถามอะไรแปลกๆว่าแน่ๆปักตะไคร้ให้จริงๆแล้วนี่ให้เพื่อนปักตะไคร้อ๋อมาเพื่อนหลบกันไปเพื่อนไม่อยากออกกล้องเดี๋ยวก่อนหนูเดินดีๆก่อนเดี๋ยวตกบันไดโอ๊ยลงไปก่อนเดี๋ยวบันไดหักโอ้ยไอ้ตากล้องนี้แม่งไงแม่งโว้ยตกบันไดปะเดินดีเดินดีมามานมหรือมะพร้าวเผาเขาบอกว้ายจะลองมะพร้าวหรือเปล่าจะได้รู้เดี๋ยวได้ข่าวว่ามะพร้าวเผานี่แม่งลูกเล็กมากเลยนะไปออกออกด้านนี้ออกด้านนี้ออกนี้ออกนี้เขาบอกรอยสักสวยขอบคุณค่ะแล้วหน้าไม่สวยเลยเออนี่น้องเจเล่ตัดผมใหม่ด้วยใช่ไหมตัดผมใหม่เฉยเลยก็เดี๋ยวบอกว่าพอออกจากร้านไปดาวใต้มองต้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นก่อนมาโคเดียวตามเลยครับผมรถอยู่ไหนต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่สนามเยอะมากเยอะกว่าบุรีรัมย์อันนี้เขาก็กำลังตรวจสภาพกันอยู่นะผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูให้พาไปคุยกับนักแข่งเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรถก่อนว่าวันนี้เนี่ยมากันเยอะขนาดไหนนะครับผมบอกก่อนเลยว่าคลอง5ฝนไม่ตกใช่แต่คลอง4ฝนตกของก็ดีที่นี่ของก็ดีคืองงมากไม่ตกใช่พี่หมีไปสัมภาษณ์พี่เป๋อพี่เป๋อได้ครับผมหนุ่ยเป๋อหนุ่ยเป๋อเดี๋ยวเราไปหาพาไปหาแน่นอนครับงานแข่งคนไหนผมยังไม่รู้จักเลยครับผมงานแข่งหรืองานซ้อมอันนี้งานแข่งเลยครับผมเลสสปิริต2018สนาม2นะครับรถเฟรมมีวิ่งไหมมีครับผมแข่งแล้วนะคะแข่งแล้วตอนนี้คอลิฟายกันอยู่ถนนก็ทำไมถ้าฝนมีตกแล้วทำไมถนนแฉะแล้วก็คะคือเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตกไปแล้วรอบนึงใช่แล้วตอนเย็นหยุดแล้วของก็ดีของก็ดีพองานอีซูซูจะเริ่มปุ๊บฝนหยุดเลยแล้วต้องบอกเลยว่ารองเท้าดูให้ดูรองเท้านี่นี่คือว่าการแต่งตัวในวันนี้เป็นการแต่งตัวในสไตล์แคลรี่สไตล์อะไรนะแคลรี่แคลรี่อะไรวะแคลรี่มีน็อกเหรอเออไม่เอาอะไรแคลรี่ป่ะชื่อแคลรี่แคลรี่มีน็อกรถเมนอยู่ไหนรถเมนอยู่ข้างหน้านี่นี่หนุ่ยเป๋อใช่ไหมใช่ครับน้องอิงนี่หนุ่ยเป๋อแบทแมนช่างเบิร์ดมาไหมครับมาครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูแบทแมนก่อนเมื่อกี้ใครถามถึงแบทแมนรู้สึกว่าจะมาจากภาคใต้แน่นอนอาร์มัตตี้โสภาสิทธิ์ตามหลังเดี๋ยวผู้ชายกี่รุ่นวันนี้มี4รุ่นครับผมมี 1.9 มีโบ3000ปาก46มี F5 แล้วก็มี Open Unlimited ครับอันนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นในรุ่นของปาก46นะครับผมที่เพิ่งควอลิฟายกันไปรถเยอะจริงๆ30กว่าคันนะครับเบิร์ดแมนเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูแบทแมนช่างเบิร์ดก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ถามมาเมื่อกี้นี่ใครที่ถามถึงสเปซเฟรมแบทแมนมานะครับผมมาดูตัวเป็นๆกันได้นี่ตรงนั้นก็จะเป็นมีนาเล่นะผมมีพี่เบสโทรยามนะผมก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเสร็จรถยังไงนะผมแล้ววันนี้เราจะมาดูโคโยตี้ด้วยวันนี้มีโคโยตี้เดี๋ยวผมพาไปดูโคโยตี้จ็อบมนตีมาใหม่จ็อบมนตีผมยังไม่เห็นเลยนะครับวันนี้น่าจะมาดึกๆนะครับเดี๋ยวพี่ให้เราไปเต้นหลังกระบะประชันกับเขาเลยช่วงนี้เราแบบฮิปฮอปใช่ฮิปฮอปกำลังมาจริงๆอ่ะพี่หมีอ่ะต้องแต่งตัวเป็นฮิปฮอปนะเลยแบบคู่กันอันนี้ให้แต่งตัวไปทำงานก่อนเออฮิปฮอปแต่งตัวแบบแนวฮิปฮอปได้เหมือนไปไม่เขาบอกให้เราไปสัมภาษณ์ใครเบิร์ดเมงใช่ครับเดี๋ยวพาไปครับผมไปถึงแล้วก็อย่างนั้นเลยนะมีไลฟ์สดป่ะครับคือต้องบอกก่อนว่าไลฟ์สดหน้าแท็กให้ดูเลยเนี่ยเราอาจจะไม่มีไลฟ์ให้ดูเพราะว่าประมาณ5-10 นาทีเราอาจจะมีให้ดูแค่แบบนิดหน่อยพอเป็นน้ำจิ้มนะผมเพราะว่าเป็นกฎของทางสนามเขาไม่ให้ไลฟ์ถามหน่อยเราจะข้ามไปฝั่งหนุนยังไงคือรองเท้าน้องเนี่ยไม่พร้อมเดินเยอะเราต้องเดินอ้อมครับผม
เดินอ้อมจากเนี่ยหลังเห็นหลังสแตนมั้ยคือนึกว่าเหมือนแบบสนามบุรีรัมย์แบบว่าเรียบๆแต่งตัวไปดูสถานที่อีกอ่ะเดี๋ยวเราพาไปคุยกับพร้อมแล้วบัสเม่งนะผมกับช่างแจ็คเรซซิ่งนะครับผมบัสเม่งอยู่ไหนครับอยู่หน้าเซนครับตรงที่เขาแข่งกันเมื่อกี้ใช่มาครับระหว่างนี้เราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับผมไม่เห็นช่างเบิร์ดเลยพี่หนุ่ยมายังพี่หนุ่ยกับพี่เป๋อครับมาแล้วครับผมหนุ่ยเป๋อมาแล้วเฟรมหนุ่ยเป๋อผมยังไม่เห็นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเดี๋ยวถามให้ว่าวันนี้เฟรมมาไหมนะครับแข่งไม่จบนะคะเพิ่งจะเริ่มเองมาได้ขอมาค่ะทักษิณจากกำลังโจ้ช่างจิ๋วหลักห้าเข้าหาเขาเลยเหรอเจ้าใครอ่ะบักต้าจัดหนักดีฟาร์ตทีมคนหนึ่งรถนี่ใช้ได้ครับนี่เราเจอรถใจเย็นนะคะ FC พี่เป๋อเดี๋ยวเรากำลังทำการเดินอยู่มาเราเจอนี่พอดีพี่หนุ่ยเจอพี่หนุ่ยก็เดินได้พี่เติ๊บเดี๋ยวมาให้หน่อยกอดกันอย่าเพิ่งกอดกันอย่าเพิ่งนี่เราเจอพี่หนุ่ยแล้วนี่สวัสดีครับพี่หนุ่ยสัมภาษณ์นิดนึงพี่ใครยังไม่รู้จักนายสนามเรานี่มาเราอยู่กับนี่เลยมือเปิดสุพรรณครับออกมาข้างนอกมีคนอยากรู้มากเลยพี่วันนี้เนี่ยพี่เอารุ่นไหนมาลงบ้างก็มีปาก46ปาก46ครับแล้วก็ F5 Pro ครับแล้วเฟรมอ่ะพี่เฟรมไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับทำกำลังทำเพิ่มอยู่กำลังทำรองานครับอาทิตย์นู้นใช่ไหมใช่ครับดีเซลวอลครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนดีเซลวอลกับรถเฟรมวันนี้รถเฟรมไม่ได้มาในรุ่น46นี่พี่ผมเห็นรถพี่เยอะมากเลยวันนี้มากี่คันครับ46มา7คันครับ7คันครับไม่กะให้คนอื่นแล้วลูกค้าอยากขับก็มากันหมดเลยอ๋อมาหมดเลยเมื่อกี้เราควอลิฟายไปแล้วพี่ผลควอลิฟายเป็นไงบ้างตอนนี้ก็อยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ1กับที่2แล้วคะแนนอ่ะคะแนนของผมมาสนามนี้แล้วผมอยู่อันดับ1อันดับ1ครับก็คือเดี๋ยวถ้าวันนี้ชนะอีกก็อยู่ที่1ไปครับเวลาได้ลึกๆครับเวลาดีสุดที่เราทำได้พี่เท่าไหร่เมื่อกี้ควอลิฟายไปเมื่อกี้ควอลิฟาย 10.5 คันนึงแล้วก็ 10.6 คันนึงครับ 10.5 กับ 10.6 ครับขึ้นหัวเลยครับรุ่นนี้ไม่แบ่งใครแล้วครับก็คันอื่นก็แรงๆเยอะครับโอเคพี่หนุ่ยผมถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพี่เป๋อมาด้วยครับครับอยู่ไหนเอ่ยเพราะยังมาไม่ถึงครับอ๋อยังมาไม่ถึงแต่เดี๋ยวพี่เป๋อมาขับรุ่นอะไรเอ่ยมาขับมั้ยก็ทีแรกแกมาขับแล้วพอดีมาไม่ทันอ๋อแล้วพี่เป๋อเนี่ยเป็นใครเพราะว่า FC พี่เป๋อเยอะมากเลยเนี่ยจะไลฟ์ไม่มีใครสนใจเลยเปิดอู่กันมาตั้งแต่แรกเลยบุกเบิกกันมาตั้งแต่แรกเลยครับอ๋อก็คือพูดง่ายคือเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ก่อนนี้อาจจะเห็นทำรถด้วยกันมาครับทำรถเห็นพี่หนุ่ยมาตอนนี้อาจจะเห็นพี่หนุ่ยครับเดี๋ยวพี่เป๋อมาครับใครอยากมาเห็นเนี่ยต้องมาที่คลอง5เท่านั้นครับใช่ครับใช่ใช่มั้ยครับครับมาค่าเข้า100บาทนะคะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่หนุ่ยมากนะครับผมได้ครับโอเคขอให้โชคดีครับผมครับไป FC พี่ FC พี่เป๋ออะไร FC พี่หนุ่ยครับ FC พี่หนุ่ยพี่เป๋อกำลังมานะครับต้องบอกเลยนะคะว่า FC ของเซเลเนี่ยก็จ้างมาทั้งนั้นเลยนะจ้างมานะครับผมพร้อมแล้วเนี่ย FC เจเล่เนี่ย FC เจเล่ไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าเส้นดีกว่าวันนี้บอกเลยว่าอู่ดังๆมาเยอะเลยนะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมนะคลอง5ฝนไม่ตกนะครับ FC พี่หนุ่ย FC พี่เป๋อนะคะรุ่นแรก FC เจเล่บ้างหรอรุ่นแรกเพิ่งแข่งไปเองวันนี้มีกี่รุ่นครับ4รุ่นครับผม4รุ่นรุ่นละกี่คันคะปาก46เนี่ยที่แข่งกันอยู่เนี่ยก็30กว่าแล้วคือถ้าตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยขับรถออกมาทันแน่นอนทันอย่างนั้นทันวันนี้น่าจะมีแบบเที่ยงตีหนึ่งไหมพี่น่าจะมีตีหนึ่งตีสองแน่นอนวันนี้กี่โมงตอนนี้สองทุ่มตอนนี้สามทุ่มตีหนึ่งต้องมีรุ่นแรกแข่งไม่จบเลยใช่สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะรอพี่หมีเป๊กกับโคโยตี้เป็นกับโคโยตี้เดี๋ยวเราจะเดินแผ่โคโยตี้ช่วงท้ายเจเล่ตีลังกาให้ดูหน่อย
องบอกเลยว่าบอกตัวรองเท้าด้วยต้องบอกเลยว่าชุดของเจเล่วันนี้ไม่เหมาะกับการที่จะต้องตีลังกาพอไลฟ์เสร็จเจเล่จะไปยืนถามต้นมะขามใช่แต่ว่าเดี๋ยวเจเล่จะขึ้นไปเต้นกับโคโยตี้โอเคไปเราเจอกับอีกหนึ่งอูแล้วไม่คุยไม่ได้ที่แจ็คเรซซิ่งนั่นเองสวัสดีค่ะเอาด้านนี้ไหมได้มีแสงฝั่งนี้ไหมรถพี่คันไหนนี่รถเขาคันนี้เดี๋ยวพี่เดินหน้ารถแนะนำตัวเลยครับพี่ครับผมจตุรนต์เอี่ยมรอดหรือแจ็คเรซซิ่งนะครับแจ็คเรซซิ่งวันนี้พี่แจ็คมาแข่งรุ่นอะไรบ้างเลยทาวโบ846กับ F5 Pro ครับ2คันมา2คันเอามาคันอย่างไรกี่รุ่นคันละรุ่นครับคันละรุ่นครับผมครับผมคันนี้พี่เวลาดีสุดเนี่ยเท่าไหร่เลยดีสุดเคยดีสุดอยู่ 10.6 ครับผม 10.6 ใช่ก็ถือว่าหัวเลยถือว่าระดับต้นๆแล้วกันครับผมแต่ไม่ค่อยยืนไม่ค่อยยืนครับผมทำสายทำสายเอาสายอะไรนี่เป็นงานอีซูซูเดี๋ยวค่อยถามสิงานอีซูซูถามที่เซวอร์ล่าสุดรุ่น F55 พี่ครับผมรถเป็นไงบ้างพร้อมไหมรถเพิ่งทำเสร็จสนามที่ไปบุรีรัมย์สนามแรกก็คือวิ่งได้แค่2รันแล้วก็จะมาวิ่งอีกทีที่นี่ก็เพิ่งจะเป็นรันที่3รันที่3ใช่ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเลยยังไม่สมบูรณ์เลยครับคือไล่รถไปอยู่ในช่วงไล่รถครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากเคลียร์แจ็คเรซซิ่งด้วยพี่ฝากอู่เต็มที่เลยพี่ครับผมฝากติดตามแจ็คเรซซิ่งนะครับหรือเพจอู่แจ็คเรซซิ่งครับผมสนใจยังไงทักมาครับผมสนใจดิไอพี่หรือว่าสนใจในเรื่องงานครับมีเมียยังมีเมียยังมีแล้วครับมีแล้วโอ้ยโอเคคุณพี่แจ็คมากครับครับแล้วพอมีแล้วแล้วขายมีแล้วแล้วขายถามว่าไม่มีถามว่าไม่มีเมียเดี๋ยวเราคุยกับใครดีไม่ได้นี่บรรยากาศนี่เราเจออีกหนึ่งคนละพี่เบิร์นเองสวัสดีครับหลายคนเนี่ยอยากให้มาสัมภาษณ์พี่มากเลย FC เยอะได้วันนี้ที่เบิร์นเองเนี่ยมาแข่งกี่รุ่นพี่ก็มี3รุ่นครับ3รุ่นมีอะไรบ้างเลยปาก46 1.9 แล้วก็ M5 Pro ครับโอเคเราไล่ที่รุ่นเลยในรุ่นปาก46เนี่ยรถเป็นไงบ้างพี่เวลาดีสุดก็เวลาดีสุดคือ2:10.5 10.5 ใช่แต่เพราะวันนี้ก็ทำได้เต็มที่ทำได้เต็มที่เท่าไหร่เราก็ฝากลุ้นเหมือนกันลุ้นคะแนนก็คือว่าเอาแค่เข้าไปกับเขามาก็เต็มที่อยู่แล้วมาเต็มที่แล้วรุ่น 1.9 พี่ก็ 1.9 คือ2:11.1 11.1ใช่ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้อยู่ได้อยู่แล้วส่วน F5 พี่ F5 คือว่าตอนนี้แบบว่าก็ไม่ค่อยได้ซ้อมแต่เขาคือเต็มที่เขาน่าจะวิ่งได้ประมาณ97-98ได้วิ่งได้ครับเรามาพูดถึงเฟรมบ้างเหรอพี่คือโปรสปีดเนี่ยมีเฟรมหรือทำไมแต่คือว่ายังไม่เสร็จใช่หลายเรื่องแบบว่ารออะไรบางอย่างรออะไรเงี้ยผมยังไม่เสร็จครับก็คือปลายปีได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนดีเซลวอลเสร็จทันไหมดีเซลวอลจะพยายามแต่เกสซิ่งเสร็จแน่นอนครับอ๋อเกสซิ่งนั่นเองโอเคก็ใคร FC พี่บัสเหม่งก็ฝากเกียร์ด้วยครับผมฝากเกียร์ด้วยครับเอ้ยไปผมเขาควอลิฟายรุ่น46อยู่นะผมบอกจริงๆว่ารถเยอะมากเดี๋ยวเราให้ดูรถแข่งก่อนแป๊บนึงเขาอาจจะเบื่อหน้าเราละเดี๋ยวให้ดูรถก่อนไปเข้าไปดูบรรยากาศเราให้ดูได้แว๊บๆนะให้ดูได้แว๊บๆนะแล้วก็ของร้านโดนด้วยกันโอ้ยรถสปอร์ตเฉพาะกำลังวิ่งเลยวันนี้เป็นการแต่งตัวเป็นไงไม่ได้ครับผมทาเรียบร้อยครับสีชมพูคันนี้นะผมนี่ผู้จัดการโอ๊ตโปรสปีดนะครับผม
เดี๋ยวเราให้เขาดูให้เขาวิ่งก่อนมาดูเวลากัน60ฟุต 1.511.2ครับผมดำก็มองไม่เห็นรถเลยควันใช่ไหมทำไมควันต้องดำมันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดีเซลใช่ว่าอันนี้เป็นรถเบิร์ดแม่งโปรสปีดที่เรามาอันนี้เบิร์ดแม่งโปรสปีดนะครับผมที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นี่สัมภาษณ์ปุ๊บแข่งเลยนะไม่ใช่ตัวเบิร์ดแม่งนี่พี่เบิร์ดเม่งเขาโบกลายอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมสายดีเซลมาเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาคันนี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวดูคันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูโคโยตี้ต่อนะครับหกสิบฟุต 1.5 ครับผมสิบเอ็ดศูนย์มาเดี๋ยวเราให้ดูอีกคันหนึ่งแจ็คเรซซิ่งที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเหมือนกันนะครับวิ่งกี่รุ่นแล้วอันนี้เพิ่งวิ่งรุ่นแรกเองครับผมวันนี้คือมี4รุ่นนะครับวันนี้มี4รุ่นมี 1.9 มี Bose 46มี F55 แล้วก็มีOven Unlimited หรือรถเต็มนะครับมาเราดูจากเรซซิ่งเบิร์นอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นความชอบของแล้วแต่คนใช่พอบอกว่าสีสันอย่างเงี้ยขับไปไหนคนก็จำได้ว่ารถคันนี้จากอู่นี้อู่นี้ซึ่งบางทีเนี่ยแต่ละอู่เขาก็จะมีสีของอู่เขานะอ๋อสีประจำอู่ใช่ใช่โอเคมาดูเวลาแจ็คเรซซิ่งกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูโคโยตี้เดี๋ยวเราดูคันนี้ก่อนไม่ดีเท่าไหร่ครับ3,000ปาก46วิ่งหรือยังครับนี่ครับผมสโบ3,000ปาก46กำลังวิ่งอยู่โอเคไปพอประมาณแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูโคโยตี้ดีกว่าเดี๋ยวไปพักสายตาก่อนไปดูโคโยตี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาหน้าเส้นใหม่นะครับปาก46เนี่ยผมบอกเลยว่ายังเหลืออีกเยอะนี่แค่รุ่นแรกเท่านั้นนะครับผมไม่เอาขี้เกียจเราจะโชว์ให้เขาดูว่าคลอง5เนี่ยฝนไม่ตกแข่งได้อ
อยู่บ้านก็ออกมาได้นะครับผมยังทันนี่แค่รุ่นแรกรถแข่งก็ยังทยอยกันมานะครับผมกดอะไรครับพี่เป็กกี้ฮะกดอะไรคะเหงื่อเข้าตาแสบเดินไกลมากมีมอเตอร์ไซค์ไหมอ่ะนี่นี่ 1.9 เมนโซล่านี่มาแล้ว 1.9 เมนโซล่าFC คันนี้ผมได้ข่าวว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใช่ใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะทิ้งถามมาได้เลยอันไหนที่เราตอบได้เราจะตอบอันไหนที่เราตอบไม่ได้เราก็จะตอบจ้าใช่พี่หมูหยองอยู่ไหนผมยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเห็นเนี่ยน่าจะมาแหละแต่ผมยังไม่เห็นถ้าเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปสัมภาษณ์ให้ไกลใช่ไหมเออไปต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทตีเมจสุดเร็วจำกัดนะที่เลยขอบคุณเลยผมฝากประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะผมดีเซลวอร์ปีนี้มาอีกแล้วนะครับเจอกันแน่นอน 19-20 พฤษภาคมนะครับผมเดี๋ยวมึงจะถ่ายกูเดินข้ามน้ำทำไมเนี่ยนี่ครับขอบคุณให้อะไรอ่ะขอบคุณ FYP Innovation ครับน้ำมันเครื่องสปีดออยล์แหมวันนี้ตามาใหญ่เลยโวยผมเนี่ยจะจับไปหมดแล้วเนี่ยไปสารเฮ้ยระวังลื่นนะไปสารจะโดนออกแน่ไปเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวเราจะพาไปดูโคโยตี้ดูโคโยตี้เสร็จกลับมาดูแข่งต่อเขาเรียกว่าพักสายตาครับเขาถามว่าคำถามแรกคือนมเจเล่เบอร์อะไรทายมาดีกว่าเบอร์ศูนย์เหมือนไข่ไข่เบอร์ศูนย์ผมไม่ทานท็อปขนาดนั้นมั้งอุ้ยจริงเหรอกันเบอร์สามเบอร์ศูนย์นี่ใหญ่นะเบอร์ศูนย์นี่เบอร์สามเบอร์สามแล้วไข่เบอร์สามโอเคเบสโทโบยำมาหรือยังมาแล้วครับผมเรารีบเดินดีกว่าโอ้ยรีบเดินคู่ซ้อมเป็นซ้อมมวยเหรอครับเอาไว้ซ้อมเลยซ้อมอะไรเอาไว้ซ้อมฉันนี่แหละชอบความรุนแรงซาดิสข้างชื่อนิกหน่อยครับได้ป่ะอย่างนี้ได้ป่ะได้จัดไปนิกนั่นไงได้หรออย่างเงี้ยได้เสื้อขาวสวยจังขอบคุณค่ะชื่อเจเล่นะคะไปโคโยตี้อยู่นู่นตากล้องนู่นเห็นไหมผมยังไม่เห็นนะแต่ได้ข่าวว่ามาเอารถเฟรมมาวิ่งได้ข่าวว่านะครับผมแต่ผมยังไม่เห็นรถไปเดินไกลนิดนึงเดินไกลนิดนึงโอ้ดูช่องขวัญมาแล้วครับผมรถมาแล้วผมเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากโคโยตี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอใครที่กล่าวมาเมื่อกี้เดี๋ยวพาเขาไปคุยกับเขานะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเขามาลงรุ่นไหนบ้างรถพร้อมยังไงนะครับผมมาเฮ้ยตะกล้องวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วไม่เลยถึงเหรอไม่ถึงว่าแก้วออเดโอนะครับเด็กออเดโอดีไซน์ทาละทีสามโคโยตี้นะครับเอ็นจอยแดนกระจายนะครับสนามนี้นะครับก็ถามว่าพูดอะไรยินเสียงไหมถ้าถามแต่ติดสำหรับมาเราพักจากรถแข่งมาดูอะไรที่มันแบบสบายตาดีกว่ามานี่โอ้โหจัดไปจัดไปโอ้ไปแล้วเว้ยI'm sorry.
โคโยตี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมของการที่สุดแล้วจะไปนะครับผมไปเดินจากลู่สาวที่นี่ก็มีนะครับบอกว่าอยากเห็นเจเล่เต้นอ้าวจัดไปเจเล่ชื่ออะไรเอ่ยจะเป็นเดี๋ยวนี้ไปทำตัวให้ผอมกันเลยเอซี่เนี่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 ยสนามแข่งของ5ยูทูซูเลสสปิริตสนามที่2ครับไปก็สำหรับกิจกรรมโคตรเต้นนะผมก็มีทุกสนามเลยนะผมไปอยากมาดูก็มาได้นะผมตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพิธีกรหญิงของผมกับตะก้องเนี่ยเกินกันไปแล้วนะครับผมกลับไปดูรถแข่งหน้าสนามกันต่อนะครับผมไปสำหรับข่าวสารนะผมของงานอีสูดและสปีริตเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ทางบ็อกซ่าเรซซิ่ง.com นะผมแล้วก็แฟนเพจของอีสูดและสปีริตเลยนะผม
ดังนั้นก็จะมีรูปมีผลการแข่งขันมีอะไรให้ดูทุกอย่างเลยนะครับผมมาแล้วกลับไปหน้าแท็กกลับไปหน้าแท็กดูรถแข่งกันต่อพี่แบงกี้คะน้องร้อนมากมีคนบอกว่าเจเล่ไปโดนตัวไหนมาต้องบอกเลยว่าเจเล่ไม่ได้โดนตัวไหนมาแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานแล้วเจเล่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้มาในไหนวันนี้น้องเจเล่ก็ดันนมมาขนาดนี้แล้วไม่โชว์คงไม่ได้ไม่คือนมเริ่มร่วงไปแล้วเมื่อกี้เต้นเดี๋ยวขอกล้วยก่อนเฮ้ยตากล้องเดี๋ยวโดนชนเป็นห่วงผมเออกูห่วงกล้องกูไม่ห่วงมึงหรอกพี่ชายฉันร้อนมากเลยอ่ะนมไหลลงเหงื่อเอ้ยเหงื่อไหลลงนม นี่คือถ้าไม่ติดแกงจานนี่เช็ดให้แล้วนะจริงๆขอเสื้อเช็ดให้ด้วยพอชอบทำไมเหงื่อไหลลงนมฉันต้องการทิชชู่อ่ะพี่ชายไปเดี๋ยวเราไปดูรถแข่งหน้าเส้นต่อครับผู้หญิงอ่ะครับผมดูไลฟ์สดอันนี้อยู่อ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องนมใหญ่เราก็เอ็กได้เป็นกำลังใจให้ผู้หญิงนมเล็กเองเลยทุกคนค่ะเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ากำลังพอดีเดี๋ยวพอไปถึงหน้าเส้นพอไปถึงหน้าเส้นจะมาเป็นกระพุ้งปีกรถมันมาได้ดิมาทางนี้มาทางนี้มึงไปดูรถแข่งดูอะไรกูรอช่องแล้วเดี๋ยวมาอันนี้แป๊บนึงมาโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของงานดีสุดเลสเปริตสนาม2นะครับผมรุ่นแรกยังแข่งไม่หมดเลยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวว่าด้วยเฮ้ยคือไม่โชว์ถอดเลยมั้ยโอเคจะเล่นเช็ดเหงื่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกยังแข่งกันอยู่เลยนะใครที่ยังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มาได้นะผมก็ต้องบอกว่าอย่าลืมพกพัดลมมาด้วยวงการดีเทลบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาพูดไป3รอบแล้วอะไรแบตหมดของจะเล่นแบตหมดนะครับขอเรารีบมาได้นะคะวันนี้เรามีแข่งถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแน่นอนตีสองต้องมีแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มรุ่น 3,000 ปากใช่ปะ46ปากเสร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวมีรุ่น F55 รุ่น 1.9 รุ่นสเปซเฟรมให้ดูด้วยใช่แล้วก็ใครที่มานะคะอย่าลืมพกพัดลมมาด้วยร้อนมากที่ร้อนเนี่ยเพราะเราไปเต้นจริงๆอากาศมันไม่ร้อนแต่ที่ร้อนเนี่ยเพราะหนูไปเต้นจริงหรอใช่รุ่นไฮไลท์รุ่นไฮไลท์ก็จะมีไฮไลท์หน้าไม่ใช่เดี๋ยวมีรถเฟรมนะผมช่างเบิร์ดมาแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวผลการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้ในบล็อกชาร์ตเรตติ้งได้ครับเดี๋ยวเราทิ้งให้ดูรถแข่งกันนะครับผมสักประมาณ5นาที10นาทีโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามว้าติดแท็กและให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะสนามหน้าเราจะไปโผล่อยู่ที่ไหนก็เช็ดเหงื่อโชว์ไปที่เช็ดเหงื่อสนามหน้าพอก่อนทำไมดีผู้ชายยังถกเสื้อ
านเช็ดด้วยไหมจะน่าเกลียดเลยนะมันจะน่าเกลียดโอเคโอเคยังไงก็ฝากวาที่แท็กด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำแข็งต่อบายไปเลยรถตักธนกรโพสต์ถูกทั้ง